ช้ระบบเครื่องควบคุมการเติมอากาศอัจฉริยะอย่างเงี้ยครับผมอันนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นคือโซลาร์เซลล์จะเป็นเรื่องของการลดค่าพลังงานครับผมแต่พอเป็นเครื่องควบคุมระบบเติมอากาศเนี่ยอัจฉริยะเนี่ยเป็นการลดการใช้พลังงานที่เกินความจำเป็นนะครับครับผมก็คือมันจะทำงานสลับกันโซลาร์เซลล์กลางวันไอ้ตัวเนี้ยจะเน้นหนักเรื่องกลางคืนละออกซิเจนเนี่ยที่ละลายอยู่ในน้ำเนี่ยปกติเนี่ยหลักๆเลยสองตัวหลักเลยนะครับก็คือเรื่องของกุ้งแล้วก็จุลินทรีย์ที่อยู่ในบ่อนะครับรวมทั้งแพลงก์ตอนหรือสิ่งมีชีวิตต่างๆก็แต่ตัวที่ใช้หลักสุดก็คือจุลินทรีย์แล้วก็กุ้งนะครับซึ่งกิจกรรมทั้งหมดมันเกิดส่วนใหญ่นะครับเกิดขึ้นในเวลากลางคืนนะครับซึ่งดังนั้นสิ่งที่เราต้องใช้คือพลังงานที่เราต้องเติมไปเพื่อผลิตใช่ครับเติมอากาศออกซิเจนเข้าไปเติมออกซิเจนนะครับผมครับแต่ว่าในช่วงของค่ำๆนะครับหรือว่าจนถึงดึกก็แล้วแต่คือมันออกซิเจนที่ผลิตได้กลางวันมันก็มีเยอะพอนะครับส่วนจะพอหรือขนาดไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับความต้องการบริโภคออกซิเจนของสิ่งมีชีวิตในบ่อนี่แหละเป็นหลักเลยนะครับเลี้ยงกุ้งหนาแน่นก็ใช้เยอะหน่อยมีการใช้จุลินทรีย์เยอะมันใช้เยอะหน่อยสารอินทรีย์เยอะก็ใช้ออกซิเจนเยอะเหมือนกันนะครับแต่เราไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่ไงไอ้เครื่องตัวนี้ก็คือเป็นตัวช่วยเลยช่วยกำหนดว่าถึงพอออกซิเจนต่ำกว่าค่าที่เรากำหนดคือเราตั้งไว้5ตามมาตรฐานเนี่ยความเหมาะสมเนี่ยก็มันก็จะลดลงมันเครื่องก็จะเปิดการทำงานทันทีเลยครับผมแต่ว่าเกษตรกรควรมีไอ้ตัวเครื่องเติมอากาศไม่น้อยกว่าเขามีมากพอนะไม่ใช่ว่ามีแค่2เครื่องเนี่ยถ้ามีแค่2เครื่องอาจไม่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องนี้ก็ได้เพราะว่ามันก็ทำงานแค่สลับกันไปมาเป็นกองส่วนใหญ่ก็เกือบจะมีมากเพียงพอที่สามารถทำงานได้เป็นทีละสเต็ปทีละขั้นตอนแล้วก็สามารถหยุดการทำงานได้ทีละสเต็ปทีละขั้นตอนกันนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็เหมาะการเลี้ยงที่มีความหนาแน่นมากพอนะครับโดยปกตินะครับจากโครงการนี้ก็สามารถถ้าติดตอนหนึ่งบ่อนะครับที่โครงการที่เราทำมาเนี่ยสามารถลดต้นทุนได้ประมาณเดือนละประมาณสัก 8,000 บาทต่อการติด1บ่อต่อเดือนนะครับต่อเดือน 8,000 บาทครับผมจะลดต้นทุนค่าไฟฟ้านะครับลดค่าพลังค่าไฟฟ้านะครับประมาณนี้ท่านดร.ครับเนี่ยผมมีข้อสงสัยครับอย่างการจะติดตั้งอะไรพวกนี้ทางบริษัทเนี่ยเขาจะช่วยเราคิดไหมครับผมหรือว่ายังไงครับเขาจะช่วยในการออกแบบการว่าเราควรจะต้องติดตั้งเท่าไหร่อะไรยังไงเหมือนกับทางโซลาร์เซลล์ที่เขาช่วยเราในการคำนวณค่าไฟอะไรอย่างนี้ไหมครับใช่ครับคือบริษัทก็ต้องเข้ามาช่วยวางแผนนะครับทำแผนการผลิตการติดตั้งต้องใช้การเชื่อมต่อคือต้องให้เครื่องเนี่ยเข้าไปควบคุมระบบเติมอากาศอย่างน้อยกี่ตัวนะครับถึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับช่วยในการตัดสินใจรวมทั้งการมอนิเตอร์เรื่องการตรวจสอบนะครับเรื่องของพารามิเตอร์ด้วยไม่ว่าจะเป็น DOPS ที่เครื่องสามารถทำได้นะครับเรื่องของอุณหภูมิด้วยตรงนี้นะครับซึ่งบริษัทจะเป็นผู้เข้ามาร่วมกับวางแผนกับเกษตรกรเพื่อให้การจัดการคือเกษตรกรจะเป็นผู้คิดแล้วว่าจะต้องลงกุ้งเท่าถ้าสมมติว่าจะปล่อยกุ้งหนักตาหนาแน่น 100,000 ตัว 200,000 ตัว 300,000 ตัวต่อไร่อย่างเงี้ยนะครับครับผมซึ่งทางบริษัทอาจจะเข้ามาร่วมว่าทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับในการใช้เครื่องควบคุมระบบเติมอากาศอัจฉริยะตัวนี้เข้ามาครับนะครับรวมทั้งการพวกอุปกรณ์พวกนี้มันสามารถรายงานผลเข้าระบบเข้ามือถือของเกษตรกรได้ตลอดเวลาใช่ผมเราสามารถเปิดดูได้เลยตลอด24ชั่วโมงใช่ครับคือมันมี2ฟังก์ชันนะครับคือฟังก์ชันหนึ่งก็คือรายงานผลเข้าสมาร์ทโฟนของเราหรือคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับผมอีกฟังก์ชันหนึ่งคือเรื่องของการเตือนภัยหรืออะลามสมมติว่าค่าปริมาณออกซิเจนต่ำกว่าค่ากำหนดแล้วเกษตรกรไม่มั่นใจกลัวมาแล้วไม่ตื่นเงี้ยมือถือแจ้งมันไม่ได้ปลุกมันก็มีอะลามไซเรนขึ้นมาเลยดังบอกว่าค่าดีโอต่ำแล้วแต่ว่าเครื่องมันไม่ได้รอว่าเราต้องมาดูนะมันก็จัดการเพิ่มอัตโนมัติเพียงแต่ว่าแจ้งเราว่าตอนนี้ดีโอมันถึงจุดวิกฤตแล้วแล้วเครื่องจะทำงานเปิดเครื่องดีน้ำสำรองเพื่อปริมาณออกซิเจนนะครับมันก็สามารถทำได้ซึ่งเกษตรกรสามารถตั้งค่าได้จะให้เปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะครับหรือแม้แต่จะเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดพวกนี้ทำได้หมดครับดีมากเลยครับระบบแบบนี้